เอาเสียงสำคัญอาจารย์ธัญวัฒน์เลยละครับเชิญเลยครับโอ้โหดื่มน้ำก่อนด้วยเคสนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่คุณพ่อเนี่ยจบแค่ป.4ไม่เพียงสร้างธุรกิจด้วยหยาดเหงื่อแรงงานตัวเองด้วยนะฮะยังสามารถที่จะทำให้ลูกเนี่ยกลับมาทำธุรกิจกับชาวสวนได้ด้วยนะนี่ในเชิงธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันมีเรื่องที่พูดกันในวงการว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน3รุ่นคือรุ่นที่3เนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือรุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไววัยเสียจนกระทั่งถ้าท่านอยู่กับที่แล้วและคิดว่าจะเจริญเหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นปู่เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการคิดผิดเพราะรุ่นนี้เนี่ยจะต้องสร้างรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะกล้วยไม้เนี่ยผมว่าเป็นแนวความคิดที่ดีนะผมดูว่าเป็นความคิดแบบที่เรียกว่า outside in คือมองจากข้างนอกและเข้ามาหาข้างในคือถ้ามองจากข้างในไปหาข้างนอกเราเป็นชาวสวนตัดไอ้กล้วยไม้ไปแค่นี้เราก็เนี่ยตั้งแต่สมัยคุณพ่อทำแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยคุณพ่ออาจจะรู้สึกว่าลูกกับพ่อเนี่ยความคิดไม่ตรงกันเนี่ยนะฮะเรื่องธรรมดาถ้าความคิดตรงกันลูกความคิดตรงกับพ่อทุกอย่างผมก็เห็นแล้วนะไปไม่ไกลฮะทีนี้เนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องนโยบายราคาค้าปลีกกับค้าส่งวิธีคิดไม่เหมือนกันกลยุทธ์ไม่เหมือนกันลูกค้าที่เป็นค้าปลีกเนี่ยนะฮะมันจะมีส่งมันจะมีรสนิยมมันจะมีรูปแบบอะไรหลายอย่างคือมันต้องมีอะไรที่กระจุกกระจิกอะไรที่มันเนียนแล้วก็มันมีความโรแมนติกมากกว่านี้นะฮะคือทั้งสองคนเนี่ยจะไปด้วยกันได้ดีเพราะคนหนึ่งรุกคนหนึ่งจะรับคนหนึ่งพอคนหนึ่งรับคนหนึ่งจะรุกอย่างเงี้ยที่คุณพูดอะคนหนึ่งอยู่กับที่ไอ้นี่ไปหาลูกค้าใช่ไหมไอ้นี่เป็นไดเรกเซลไอ้นี่ล้อลูกค้ามาหาอะไรทำนองเนี้ยและการทำสื่อสารการตลาดอย่าลืมออนไลน์เฟซบุ๊กมีไหมเวลาลูกค้ามาถ่ายรูปกับเขาไหมอะไรทำนองเนี้ยนะฮะมันจะช่วยจบเรียบร้อยถ้าเสียงนี้แตกก็เฮลั่นได้เลยแต่ถ้าไม่แตกรอเสียงสุภาพสตรีตอนท้ายได้เอานะครับเสียงสำคัญคะแนนสำคัญแตกหรือไม่แตกครับโอ้มาถึงตรงนี้ใครอยากจะพูดก่อนดีอ่ะเอาลูกก่อนดีกว่ามาคืออย่างที่อะไรที่ทำให้คุณวันที่คุณท้อที่สุดในชีวิตคุณนึกถึงอะไรที่คุณเดินต่อมาเนี่ยพ่อแม่เหนื่อยกว่าผมมหาศาลผมนี่อาจจะผ่านช่วงที่เหนื่อยแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับท่านนี้ก็มากกว่าเราเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นความท้าทายท่านได้เริ่มไว้ครับเราเนี่ยถ้ามาต่อแล้วทำให้ดีเนี่ยมันจะยิ่งไปได้อีกเยอะเราก็อยากทำตรงนี้ให้ดีอยากทำครอบครัวเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นแค่เส้นชัยเส้นหนึ่งนะครับแต่ว่าความหวังของเราเนี่ยจริงก็ยังไปยังมีเส้นความหวังอื่นอยู่ดีใจนะที่มีเธอสองคนมาเป็นลูกนะคะจากความลำบากผ่านมาทั้งหมดมันหายนะคะมันมีความสุขแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้มานะคะขอบคุณมากเป็นวินาทีแห่งความปลื้มใจของครอบครัวนี้จริงๆครับที่ผูกพันอยู่กับกล้วยไม้มากกว่า3ชั่วอายุคนด้วยกำลังใจของคนในครอบครัวทำให้พวกเขาพบกับความสำเร็จในวันนี้ได้ครับชอบเหมือนกับที่ทั้งสองท่านชอบนะคะคือคิดว่าการที่เราเป็นลูกแล้วเราทำในสิ่งที่ครอบครัวทำมามันหายากพี่เหมียวดูแล้วเหมือนกับทำด้วยใจนะมันไม่ได้ทำแบบแกนสักแต่ว่าทำสองคนเนี่ยรักต้นไม้รักกล้วยไม้จริงฉะนั้นสิ่งที่มันสะท้อนออกมาไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หรือจะเป็นสิ่งที่คุณทำคือเราดูรู้นะว่าออกมาพูดจริงๆหรือว่าพูดแบบเวอร์เกินอย่างเงี้ยค่ะแต่เราดูแล้วสองคนนี้ก็ทำงานจริงเมียวยังมีปัญหาเรื่องการเรียบเรียงเรื่องขายส่งขายปลีกจะส่งออกจะขายในประเทศตรงเนี้ยทั้งหมดที่อยากจะพูดเนี่ยเหมือนกับเจรนายยังเจรนายความคิดไม่ละเอียดทั้งตอนนี้เท่าที่มองเนี่ยกล้วยไม้เองหรือตัวแพคเกจจิ้งเองหรือกลยุทธ์เองเนี่ยจะเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เราเคยเห็นทุกวันน่ะซึ่งตรงนั้นน่ะจะไปกลุ่มอื่นน่ะยังไม่ชัดเลยฉะนั้นเจาะไปเลยว่าจะเอากลุ่มไหนก่อนเอาทีละกลุ่มก็ได้ไม่ต้องไปทำทีเดียว
ั้งหมดนั้นตรงนี้หมิวคิดว่าทุกๆข้อที่ทำอ่ะได้โอเคหมดแต่ต้องอีกนิดนึงเอานะถึงแม้ว่าแตกไปแล้วแต่อยากจะฟังเสียงกรรมการทุกท่านเสียงสุดท้ายแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกนะครับนะครับถือว่าเป็นเอกฉันท์เลยนะครับทางเดินนี้ถือว่าแตกละเอียดเลยนะซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้นะฮะถือว่าเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าเดินทางมาถึงตรงนี้รับเลยนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้นะครับดูว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ได้เท่าไหร่มาลุ้นกันเลยนะครับ2ตัวหลังก่อนนะครับออกมาเป็นอุ้ย00 6ถ้าเป็น7คุณอยู่ลำดับ4เลยนะฮะถ้าเป็น8คุณเป็นที่1เลยนะครับยังไงก็เข้ารอบติดแน่นอนแล้วนะฮะออกมาเป็น76เปอร์เซ็นต์นะครับในที่สุดแอดอันดับสุดยอดธุรกิจ SME ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับเพราะกรรมการให้คะแนนมากถึง76คะแนนส่งผลให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4เบียดอันดับ8อย่างมาดามฟลามิงโกตกอันดับไปเป็นที่เรียบร้อยใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีต้องมาลุ้นกันครับอย่าลืมนะฮะว่าเรื่องราวต่างๆนะฮะผู้ที่มาออกรายการ SME ตีแตกก็จะถูกบันทึกเรื่องราวต่างๆในหนังสือขายดีอย่างนี้ด้วยนะครับในคอลัมน์นี่นะครับ SME ตีแตกนะครับมอบไปให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นจากเครือธนาคารกสิกรไทยขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตครับขอบคุณนะครับสีซุปเปอร์ชิลจาก TOAขอบคุณนะครับอาหารสุนัขบ้านครับสูตรเนื้อแกะและสุดท้ายนะครับขอบคุณนะครับก๊อกน้ำสันว่าในชุดสังฆทานยินดีครั้งนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะฮะทุกคนสุขอย่างนี้นะครับ SME ตีแตกครับสวัสดีครับ